เอาดูบริษัท DND เหรอเคยอยู่ DND DND มาก่อนเหรอใช่ครับเคยอยู่ DND มาก่อนเหรอใช่ครับอ๋อเหรอเอ๊ะทำไมพี่ไม่อยู่ด้านหลังเขาอ่ะเอ้าอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่พี่ระเบียบมันมีแล้วพี่ความปลอดภัยของรถพี่ไม่ใช่ว่าพี่มาอยู่ด้านหน้าตามหลักจริงพี่จะเปิดไฟแว๊บๆด้านหลังเพราะความปลอดภัยโดยด้านหลังที่ไปจอดด้านข้างทางครับพี่มันไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยู่ด้านหน้าเนี่ยความปลอดภัยด้านหลังจะมีไหมครับพี่มันมีไหมความปลอดภัยเนี่ยพี่ดูพี่รถมาพี่จอดพี่เรียกเขาจอดเนี่ยพี่เรียกเขาจอดข้างทางเนี่ยหนูให้พี่ต้องให้ความปลอดภัยเขารถมันมาเนี่ยรถใหญ่เนี่ยแทนที่ท่านจะอยู่ด้านหลังเขานะไม่อยู่ด้านหน้ามันเกี่ยวดิพี่ถ้ารถชนขึ้นมาทำไงอ่ะพี่รับผิดชอบปะรถเขาไม่เห็นนี่ไงท้ายรถเนี่ยพี่ต้องเปิดไฟแบบด้านหลังตามระเบียบแล้วอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ครับฝั่งทางพี่นี่ไม่คิดจะคำนึงถึงความปลอดภัยของรถเลยนะจะเรียกอ่ะมันต้องคำนึงก่อนนะความปลอดภัยเห็นปะคุณมาจอดด้านหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยเราจอดไงอ่ะเบอร์ข้างนะครับ2136นะครับชล4537นะครับถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ดูเอานะถ้าได้ให้ความปลอดภัยเขานะจอดด้านหลังนะไม่ให้จอดด้านหน้าเขาก็คิดดูเอาแล้วกันนี่การทำงานของเจ้าที่ทางหลวงนะด้วยความเคารพนะฮะเจ้าที่ทางหลวงนะฮะผู้รับผิดชอบนะฮะอย่างน้อยสมควรที่จะอยู่ด้านหลังเขาไม่ได้อยู่ด้านหน้าเขาถ้ารถชนขึ้นมาทำไงเนี่ยมาเรียกกันเนี่ยค่อยๆขี่ไหลทางแล้วก็เรียกเขาเนี่ยเนี่ยน่าจะอำนวยความสะดวกเขาไม่ใช่ไปยืนไหลายทางไหลทางแล้วก็เรียกเพราะว่ารถสิบล้อแซงหน่อยปั๊บก็เรียกอย่างเงี้ยมันอำนวยความสะดวกตรงไหนเนี่ยผมถามจริงอ่ะความปลอดภัยท่านต้องเซฟประชาชนด้วยท่านเรียกใครอ่ะอย่างนั้นคุณจอดด้านหลังยังมีไฟแวบๆยังเห็นบ้างอันนี้ท่านจะมาจอดด้านหน้าอย่างเงี้ยมันใช่ไหมด้วยความเคารพแล้วก็จอดไหลทางเนี่ยขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเอาแล้วบอกคนอื่นห้ามจอดไหลทางไหลทางแต่ตัวเองทำเองไงไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเลยจอดไหลทางเนี่ยเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอใครแซงขวาหน่อยปั๊บเราเรียกโบกเรียกอย่างเงี้ยก็ขี่มาดีๆก็โบกเรียกเขาอย่างเงี้ยศักดิ์ศรีฮะศักดิ์ศรีนะทำได้ให้มันแบบไอ้นี่หน่อย